ครับก็ผมว่าเมื่อเช้าเราได้ความรู้และข้อคิดเห็นจากท่านวิทยากรหลายท่านนะครับแล้วก็เรารู้สึกว่ามันสามารถตกผลึกให้เป็นคำแนะนำเป็นไอเดียที่เราจะสามารถขับเคลื่อนอุตสาหกรรมยาไทยไปได้นะครับวันนี้เราก็ได้ผู้เชี่ยวชาญนะครับทั้งหลากหลายสาขานะครับไม่ว่าจะทางแหล่งทุนวิจัยด้วยนะครับไม่ว่าจะมีอาจารย์ด้วยนะครับอาจารย์ก็เป็นทั้งอาจารย์ด้วยเนาะแล้วก็ในการผลิตพัฒนาคนนะครับก็ซึ่งอีกเป็นประเด็นนึงที่เราสนใจนะครับจากท้องเมื่อเช้าอะครับอยากให้ทุกท่านอาจจะแสดงแบบเมสเซจสั้นๆว่ารู้สึกยังไงกับการเสวนาในตอนเช้าที่ผ่านมาแล้วมีข้อคิดยังไงบ้างครับเพราะว่าเดี๋ยวถ้าไว้ตอนท้ายเนี่ยเดี๋ยวเวลาเราจะหมดไวขอคำถามแบบอันนี้สั้นๆไปก่อนนะครับแล้วก็ถ้าสมมติว่าอยากจะพูดว่าตัวเองมีบทบาทอะไรและช่วยสนับสนุนในอุตสาหกรรมหรือว่าการวิจัยยายังไงได้บ้างก็สามารถฝากได้ด้วยครับแต่แรกเริ่มต้นที่อาจารย์สัพพานีก่อนเลยค่ะก็จริงๆแล้วต้องบอกว่าเมื่อเช้าที่นั่งฟังก็เป็นเซสชั่นที่ดีมากค่ะที่จัดเชิญท่านผู้เชี่ยวชาญมาพูดให้ฟังนะคะตั้งแต่ในระดับนโยบายท่านพักดีนะคะแล้วก็มาจนถึงทางด้านเภสัชกรนะคะทั้งหลายแล้วก็รวมถึงทางเศรษฐศาสตร์มันก็จะมีโอพิเนียนที่เห็นด้วยไม่เห็นด้วยแหละเวลาฟังนะคะเพราะว่าแต่ละคนเราก็เจอมาคนละแบบแล้วแต่ว่าเห็นเป็นยังไงแต่ว่าในเรื่องที่บอกว่าอย.เนี่ยเขาเปลี่ยนภาพพจน์ของเขาเป็น facilitator มากขึ้นนี่อันนี้คอนเฟิร์มนะฮะเดี๋ยวคงจะพูดให้ฟังก็ได้เพราะว่าบพค.เนี่ยเราทำงานร่วมกับอย.อย่างใกล้ชิดนะคะรวมทั้งกรรมการตัดสินทุนของบพค.เนี่ยเรามีอย.เข้าและ ex อย.เนี่ยเข้ามาอยู่ในกรรมการด้วยนะคะแล้วก็ในเรื่องของกองนวัตกรรมเนี่ยนะคะของอย.และกองยาแล้วก็กองเครื่องมือแพทย์เนี่ยเราก็มีความใกล้ชิดนะคะโดยเฉพาะกองเครื่องมือแพทย์เนี่ยเราให้เงินไป8ล้านบาทเพื่อที่ทำคอนซัลติ้งคอร์เนอร์ให้กับนักวิจัยนะคนไหนที่ได้ทุนบพค.ไปสามารถเข้าไปได้เลยนะก็จะเวลคัมมากๆนะคะก็อันนี้ก็เป็นอะไรที่เราทำงานร่วมกันในส่วนตัวเองนะคะก็จริงๆแล้วคอมพลีเคทนิดหน่อยคือประวัติเนี่ยก็จะมาตั้งแต่รู้จักกับอาจารย์ยงยุทธท่านอาจารย์พักดีตอนที่เป็นผู้ช่วยเลขา Thailand Tropical Diseases Research Program ซึ่งเราทำไดไฮโดรอะทิมิซินินนะคะแล้วเราก็เรียนรู้จากตอนนั้นก็พยายามจะเอาองค์การเภสัชเข้ามาร่วมนะคะก็เลยจะมีประสบการณ์ด้วยนะแต่ว่าเราก็เรียนรู้มานะคะเยอะพอสมควรนะคะว่าทำไมเราถึงทำไดไฮโดรอะทิมิซินินไม่ได้นะคะแล้วก็พอหลังจากที่ตัวเองมองว่าอุตสาหกรรมยาเนี่ยน่าจะสำคัญก็เลยไปเป็นผู้ร่วมก่อตั้งสยามไบโอไซน์นะคะก็มีคุณอภิพรภาสวัตดร.ทรงพลแล้วก็ตัวเองเนี่ย3คนก็จะเป็นค่อนข้างเป็นคีย์ตอนแรกนะคะในการที่ establish ไอ้ company อันนี้ขึ้นมานะคะก็รวมถึงหลายๆท่านทางด้านทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์นะซึ่งตอนนั้นอยู่ในรูปแบบของบริษัททุนระดาวันจำกัดก็ลงทุนมาให้5,000ล้านบาทก็ไปคอนวินส์เขาได้นะคะว่าขอทำไบโอโลจิกส์นะคะก็ตอนนี้เราก็มี API ต้องบอกละเป็นของประเทศเราจริงๆนะคะของไบโอโลจิกส์มีแล้วนะคะแล้วก็เรจิสเตอร์อย.ไปเมื่อ13กุมภาพันธ์เมื่อปี2565ปีที่แล้ว66ปีที่แล้วเป็นตัวแรกจริงๆแล้วก็ตอนนี้เราทำ finish เป็น drug product นะก็คือ biologics เนี่ยเรียบร้อยแล้ว biosimilar ก็พยายามจะเข้า EU นะคะก็จะบอกว่ามันไม่ง่ายนะคะเดี๋ยวไว้จะเล่าให้ฟังนะมี EU มาตรวจโรงงานเรียบร้อยก็ตอนนี้ก็มีหน้าที่เป็นคนดูแลของทุนของบพค.นะคะซึ่งบพค.เนี่ยหลายคนก็จะไม่รู้จักนะอย่างอาจารย์ก็ไม่รู้จักจริงๆแล้วเป็นแหล่งทุนใหม่นะเหมือนบพค.นะคะแต่บพค.คนรู้จักมากกว่าเพราะว่าเป็นให้สกอลาร์ชิพนะแต่บพค.เนี่ยดูเรื่องการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะอยู่ในช่วงที่เราซัพพอร์ตคือเทคโนโลยี readiness level 4ไปจนถึง7เพราะฉะนั้นก็เป็นช่วง Valley of Death ง่ายๆพูดง่ายๆนะคะก็คือช่วงที่จะต้องผลิตเป็นพัฒนาผลิตพัฒนาที่คุณรุ่งเพชรพูดเนี่ยคิดว่าเราพูดจาภาษาเดียวกันไม่ใช่วิจัยพัฒนาที่นักวิจัย academic พูด
พราะฉะนั้นมันไม่เหมือนกันอันนี้เราต้องให้ชัดเจนเพราะว่าจะอยากจะเคลียร์เรื่องนี้นะคะแล้วก็ academician หรือนักวิจัยที่เป็น publication oriented หรือถูกเทรนมาแบบนั้นเนี่ยจะไม่เข้าใจในเรื่องนี้มันจะมีมันปัญหาหลายเรื่องแล้วก็ TIL 4ถึง7ขึ้นไปเนี่ยมันจะมีเรื่อง regulation เข้ามาเกี่ยวนะคะทันทีและที่เป็น TIL 4ขึ้นมาปุ๊บเนี่ยค่ะregulation ต้องถูกต้องนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ไม่งั้นก็ไม่มีประโยชน์จะทำต่อทำไปก็ทิ้งนะทิ้งเงินประเทศทิ้งเงินแพงเยอะๆของประเทศไปนะคะอย่างที่เราเห็นตัวอย่างหลายอันแล้วนะคะทำไม่ได้นะเพราะว่าอะไรเป็น 1,000 ล้าน 2,000 ล้าน 4,000 ล้านตัวเองเคยเห็น 4,000 ล้านมาแล้วนะที่ไม่เวิร์คเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่มีประโยชน์ที่จะใช้เงินไปแบบนั้นแล้วก็เงินภาษีของคนที่เขาต้องเสียภาษีเยอะๆเนี่ยเขาจะรู้สึกโอเคค่ะเอาแค่นี้ก่อนพูดตรงเลยค่ะผมพูดเลยก็ได้ขอบครับขอบคุณผู้จัดนะฮะที่เชิญมาซึ่งก็ต้องออกตัวเหมือนกันก็ไม่ค่อยรู้อะไรเท่าไหร่นะฮะก็ในฐานะที่เราก็เมื่อก่อนเป็นนักวิจัยครับอยู่กลับมาที่สวทช.ก็ดีใจนะครับเพราะว่ากลับมันกลับมาบ้านเดิมทำงานที่นานมากนะครับก่อนที่จะไปรับหน้าที่เป็นรองผู้บริการที่ T-Cells นะครับก็ทำหน้าที่ในการดูแลเรื่องเทคโนโลยีแล้วก็วิชาการต่างๆนะครับอันนี้ก็เป็นแบ็คกราวด์ส่วนตัวแล้วก็เราก็ทำงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนายามาตลอดนะฮะเพราะว่าอยู่ในกลุ่มของอาจารย์ยงยุทธก็ต้องขออนุญาตเรียนถามท่านก็เราก็เห็นความสำคัญนะฮะว่าในประเทศเนี่ยยังท็อปิกส่วนนี้พูดถึงเรื่อง API ซึ่งผมคิดว่าทุกคนเนี่ยก็มีความคาดฝันเนาะเราเป็นความฝันของเราแหละว่ามันอยากจะให้มีเรื่องพวกนี้เกิดขึ้นเราสามารถมีความมั่นคงทางยาในประเทศได้เราต้องสร้าง capacity building ซึ่งอยากที่ฟังมาตอนเช้าเนี่ยผมคิดว่าทุกท่านก็พูดเรื่องเดียวกันนะฮะว่าเราก็ทำมาตั้งนานเนาะอย่างที่อาจารย์พักดีบอกว่าท่านทำมา40ปีครับอย่างท่านอาจารย์ยุทธเองก็ทำมา40ปีเหมือนกันนานมากนะครับแล้วสวทช.ก็ทำเรื่องพวกนี้เยอะมากนะฮะแต่จะกลายเป็นในส่วนของงานวิจัยพัฒนานะครับซึ่งผมว่าเป็นส่วนหนึ่งที่ประเทศต้องมีอยู่แล้วล่ะในการที่จะสร้างความสามารถตรงนี้ของนักวิจัยความสามารถของการพัฒนานะฮะแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยการไปถึงฝั่งฝันจริงๆที่เราอยากเห็นเนี่ยก็มีความร่วมมือซึ่งอาจารย์สุชีลาก็พูดดีมากนะฮะว่าความร่วมมือเนี่ยมันก็เป็น triple helix ที่ว่าจริงๆแล้วอาจจะมากกว่านั้นอาจจะแค่จำกัดแค่3เนาะอาจจะมากกว่านั้นที่ว่าทุกคนที่มีความเกี่ยวข้องกันเนี่ยต้องมาจับมือกันแล้วก็จริงๆยังจำกับมันนะผมมองว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ทำเป็นแบบ fragmented นะฮะว่าต่างคนก็ต่างทำต่างคนก็ทำหน้าที่ตามมิชชั่นที่เรามีแล้วก็พอมิชชั่นที่เรามีเราก็โซโฟกัสกับมันแล้วก็บางทีมันก็ลืมกันที่ว่าจะต้องมาจับมือกันให้ได้นะฮะอย่างโครงการเริ่มต้นที่ทางดร.ทิติพลทำเนี่ยก็เริ่มจาก3ปีที่แล้วมีคนถามว่าเราเป็นยังไงก็นะพยายามอยู่นะครับก็อันนี้เป็นโมเดลที่ดีตอนนั้นตั้งแต่นั้นผมยังอยู่ที่สวทช.นะฮะว่าเป็นความร่วมมือที่แต่ของสวทช.เรื่องตั้งเบสิกรีเสิร์ชเรื่องแลบสเกลนะฮะพัฒนาเสร็จแล้วก็ปุ๊บเนี่ยไปขยายสเกลที่องค์การเภสัชนะครับก่อนที่จะพยายามจะดึงภาคเอกชนซึ่งตอนนั้นอินโนบิทก็สนใจซึ่งก็เป็นโมเดลที่ดีนะครับเพราะว่าอันนี้เป็นโมเดลเริ่มต้นสำหรับผมนะฮะมองเป็นโมเดลเริ่มต้นที่ว่าถ้าเกิดมันทำให้มันฟอสเตอร์ให้มันสามารถที่มีความเข้มแข็งจริงจังจันได้นะฮะมันก็จะเป็นสิ่งที่เป็นจุดเริ่มต้นที่จะขับเคลื่อนให้เกิดการความร่วมมือจริงๆในประเทศให้ได้นะฮะแต่ต้องบอกว่าทุกคนต้องซีเรียสกับมันต้องซีเรียสมากๆฮะเพราะว่าการทำยาเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายอาจารย์สันสนีจะพูดอยู่เสมอว่าโอ้ยพวกยูทำเนี่ยมันยังเล็กน้อยมากนะครับนั้นปุ๊บเนี่ยมันมีดีเทลมหาศาลเลยนะฮะที่ต้องดูนะฮะซึ่งผมอยากจะเสนอเป็นส่วนของเป็นแซนด์บ็อกซ์โมเดลขึ้นมาแล้วก็ให้มีการทำอย่างจริงจังเรื่องพวกนี้นะฮะถามว่า API ตัวไหนยังต้องมาคุยกันนะครับอย่างที่มีการอนาไลซ์มาสักครู่นะฮะอย่างของอาจารย์ลุงเพชรที่บอกว่าจริงๆแล้วเราไม่สามารถที่จะไปสู้กับคนที่ผลิตในบ็อกซ์ที่แบบมหาศาลในโลกได้เราก็ต้องมานั่งดูจริงจริงจังๆฮะว่าจริงๆมันควรต้องทำอะไรOrphan Drug ก็เป็นสิ่งเป็นหนึ่งที่เป็นทาร์เก็ตที่น่าสนใจนะครับอย่างลิดาเรียอย่างเงี้ยทำแอนตี้ TB อย่างเงี้ยที่เราไปนั่งดูเขาบอกว่าส่งทั่วโลกในประเทศเขาเนี่ยในงานของเขาเกือบ 80% เนี่ยส่วนใหญ่เป็นพวกเนี้ยซะเยอะเลยซึ่งผมว่าอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งที่ทางเป็นภาคเอกชนที่เขาสนใจทำ API มานานแล้ว30ปี
นะฮะบางครั้งเนี่ยเราก็ยังไม่ได้ไปคุยจริงจังว่าจะดึงความปาร์ตี้ของเขามาช่วยทำอย่างไรนะฮะก็ผมว่าอันนี้ก็เป็นคอมเมนต์ในช่วงต้นก่อนแล้วกันนะฮะไม่แน่ใจว่าตามที่นิติพลอยากได้หรือเปล่าก็สำหรับตัวผมเองนะครับผมก็เริ่มต้นก็คือจะเป็นนักวิจัยครับก็คือผมก็เป็นนักวิจัยด้านดัก discovery นะครับทางด้านการคิดค้นพัฒนายาในการเทรนนิ่งของผมก็เรียน PhD MD ที่มหาวิทยาลัยมิดลแล้วก็ได้มีโอกาสไปเทรนนิ่งตอนช่วง PhD ไปเทรนเรื่องการทำ high throughput screening ที่ UCSF ซึ่งเขาก็จะเน้นทำทางด้านดัก discovery ของพวก orphan drugs ของ cystic fibrosis รวมถึงพวก neglected tropical disease ต่างๆพวก diarrhea ต่างๆนี้เป็นต้นตอนนี้พอกลับมาที่เมืองไทยก็ยังเป็นนักวิจัยทางด้านดัก discovery อยู่ในปัจจุบันก็ในห้องแลบเองก็จะมีเรื่องดัก discovery โดย target ที่ small molecule รวมถึงหาพวกตัว prototype ในระดับห้องปฏิบัติการต่างๆนะครับก็วันนี้ที่ได้ฟังตั้งแต่เมื่อเช้าก็คือทำให้รู้สึกว่าในฐานะนักวิจัยก่อนนะฮะในฐานะที่นักวิจัยทางด้านดัก discovery เองก็รู้สึกว่าก็เห็นความทุ่มเทและความพยายามของทุกท่านในที่เป็นวิทยากรเมื่อเช้านะครับท่านอาจารย์ภักดีท่านอาจารย์ยงยุทธนะครับแล้วก็ทุกท่านนะครับที่ได้พยายามที่จะวางแผนวางโพลิซีแล้วก็สนับสนุนให้เกิดตัวงานวิจัยทางด้านการพัฒนายานะครับแล้วก็เราก็จะเห็นเรื่องของชาเลนจ์ในด้านดัก discovery ที่จะเกิดขึ้นในประเทศเราที่อาจจะต้องมีการพัฒนากันต่อไปแต่ก็คงต้องมีความจำเป็นที่ต้องพัฒนาอยู่แต่โจทย์วิจัยก็เป็นเรื่องสำคัญนะครับอีกจุดหนึ่งที่ตัวผมทำอยู่ก็คือหน้าที่ที่ในการทำหน้าที่เป็นผู้ประสานงานคลัสเตอร์ทางด้าน Frontier BCG ทางด้านการแพทย์แล้วก็หาอาหารแห่งอนาคตที่บปค.ซึ่งก็เป็นหน่วยงานการให้ทุนสนับสนุนการวิจัยทางด้านการวิจัยขั้นแนวหน้าระดับต้นๆ TRL ต้นๆในตั้งแต่การพัฒนาไอเดียจนถึง proof of concept ได้ prototype ในระดับห้องแลบปฏิบัติการเสร็จแล้วก็จะ move ต่อไปสนับสนุนต่อไปแหล่งทุนอื่นโดยบปค.นะครับก็ในส่วนของการวิจัยทางด้าน Frontier BCG เนี่ยเราก็จะมีเรื่องของการพยายามที่จะพัฒนานักวิจัยนั้นดัก discovery ทางด้านการพยายามหาดัก target ใหม่ๆที่จะมาวิจัยตรงนี้นะครับที่จะสามารถที่จะพัฒนาและต่อยอดได้รวมถึงอีกเรื่องนึงก็คือการพัฒนากำลังคนก็เป็นโจทย์ที่สำคัญที่ทางบปค.เองก็ถือนะครับเราก็จะมีการพัฒนากำลังคนทั้งทางด้าน postdoc ทั้งพัฒนากำลังคนทางด้านงานวิจัยขั้นแนวหน้าที่เกี่ยวข้องกับการคิดค้นและพัฒนายาอยู่ด้วยนะครับพอวันนี้ได้มาเห็นภาพแล้วก็ได้มาร่วมเป็นเน็ตเวิร์กก็ถือว่าก็จะมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งครับที่จะร่วมเป็นเน็ตเวิร์กแล้วก็ทั้งในฐานะที่เป็นนักวิจัยเองทางด้านนี้แล้วก็ในฐานะที่เป็นมีส่วนในการที่ไปอยู่ในผู้ประสานงานของ Frontier BCG ในการช่วยพัฒนาโครงการวิจัยต่างๆเอาสเตคโฮลเดอร์ต่างๆมาพูดคุยกันร่วมกับนักวิจัยและพัฒนาโจทย์แล้วก็ทำให้เกิดการฟันดิ้งแล้วก็ได้ไปสู่เอาคำแล้วก็ส่งมอบผลผลิตและส่งต่อให้กับการที่เอเจนซี่ต่างๆเพื่อ QA ให้เกิด impact ครับก็มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งครับก็จากสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขนะคะคือในส่วนของตัวสปสหรือสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขเนี่ยค่ะจริงๆก็คือเราก็ถ้าเกิดให้เข้าใจง่ายเราก็เป็นแหล่งทุนนะคะเป็นผู้ให้ทุนสนับสนุนทุนวิจัยนะคะซึ่งแต่ว่าโฟกัสของเราเนี่ยก็คือเรื่องของการแพทย์แล้วก็ระบบสาธารณสุขนะคะทีนี้ตัวเป้าหมายของการสนับสนุนทุนวิจัยนะคะคืออย่างเมื่อเช้าที่ได้ฟังเนาะเรื่องของการจัดตั้งตัวโรงงาน API หรือตัวแผนเรื่องของการพัฒนาตัว API ในบ้านเราเนี่ยนะคะที่ได้ฟังอาจารย์ภักดีพูดมาเนี่ยก็มีคำถามเนาะเพราะตอนแรกที่การสนับสนุนทุนวิจัยของเรากับข้อเสนอโครงการที่เรื่องของการพัฒนานะคะคือเฟสที่เราให้ทุนเกี่ยวกับ API เนี้ยนะคะก็คือเป็นเฟสของการพัฒนานะคะเรื่องของกระบวนการสังเคราะห์ตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะคะว่าเราจะใช้เทคโนโลยีอะไรมีการพัฒนาอย่างไรเพื่อให้เกิดการพัฒนาตัวระบบของการสังเคราะห์หรือการ process ของการทำ API เนี่ยคือมันค่อนข้างเป็นเฟสที่ค่อนข้าง early นะคะทีนี้ในแง่ของตัวที่ความร่วมมือระหว่างของสวทช.อภ.แล้วก็ตัวของปตท.ที่เขามาร่วม MOU กันนั่นก็คือเรื่องของการจัดตั้งโรงงาน API ทีนี้ในจุดของที่เป็นภาครัฐอย่างเราที่เป็นผู้สนับสนุนทุนวิจัยอย่างเราเนี่ย positioning ของเกี่ยวกับโครงการนี้ ก็คือเป็นผู้ให้ทุนอย่างที่ว่าเนาะก็คือจะเป็น phase early ทีนี้เนี่ยด้วยที่ต
อนนี้นะคะเรื่องของเขาเรียกว่าอะไรนะนโยบายของการให้ทุนหรือการให้งบประมาณสนับสนุนทุนวิจัยของภาครัฐเนี่ยคือเมื่อก่อนก็คือที่เราก็จะเห็นว่าเออมันมีงานวิจัยขึ้นหิ้งนะคะไม่สามารถที่จะไปยูทิไลซ์ใช้ประโยชน์อะไรได้เนี่ยค่ะมันก็ปรับเปลี่ยนนะคะตอนนั้นที่สวส.รับโจทย์มาเรื่องของการพัฒนาเรื่องของงานวิจัยทางด้านเมดิคอลไซน์เนี่ยโจทย์ที่เราได้รับมาก็คือทำอย่างไรที่จะพัฒนาตัวงานวิจัยที่เป็นเทคโนโลยีหรือเป็นอะไรต่างๆนานาเนี่ยทำยังไงให้มันไปสู่ของการใช้ประโยชน์ได้นะคะโจทย์ที่เราได้รับมาพร้อมกับเงินนะคะเงินก้อนน้อยๆนะคะแล้วก็ระยะเวลาอันสั้นว่าให้คือขอเวลาเรา2ปีนะคะแล้วก็ต้องให้เห็นผลสร้างรีเทิร์นกลับมาเป็นอินคัมซึ่งมันก็คงจะเป็นไปไม่ได้นะคะทีนี้มันก็แต่ว่าตัวแหล่งทุนอย่างเราก็เกิดกระบวนการเรียนรู้นะคะทีนี้สิ่งที่กลับมาที่โครงการ API ในวันนี้นะคะที่โจทย์ที่เราให้การสนับสนุนทั้งที่เรายังมองไม่เห็นว่าไอ้ที่เราจะได้เอาพุทธจากตรงโครงการนี้มันจะไปเกิดoutcome หรือ impact ยังไงในแง่ของการที่จะไปขับเคลื่อนแล้วมันสร้าง return กลับมาตัวคีย์เวิร์ดที่เป็นคีย์เวิร์ดของแผนงานนี้ก็คือเรื่องของการสร้างความมั่นคงทางยานะคะซึ่งถ้าเกิดมองถึงในแง่ของoutput ที่มันจะเกิดในระยะเวลาอันสั้นเนี่ยคือก็มีคำถามตอนที่อาจารย์ภักดีนำเสนอเนาะตัวแผนเนี่ยค่ะว่าเรื่องของความมั่นคงทางยาเนี่ยคือเราจะไปถึง end ที่จุดไหนเพราะว่าการลงทุนตรงนี้นะคะโอเคในเริ่มต้นอะยังไงมันก็คงไม่ได้สามารถที่จะสร้างรีเทิร์นในแง่ของในภาคของธุรกิจเพราะว่าอย่างเมื่อเช้าที่ทางสภาหรือแม้กระทั่งอาจารย์รุ่งเพชรพูดถึงเนาะประเด็นเรื่องของการพัฒนาเนี่ยค่ะคือมันก็คือมันจะพัฒนาในแง่ของ public interest อย่างเดียวมันก็คงไม่ได้มันต้องมองถึงในเชิงของการที่ธุรกิจเนี่ยมันจะต้องเข้ามาช่วย support กันแล้วมันจะเกิด balance ยังไงนะคะอันนี้ก็เป็นคำถามของตัวเองเหมือนกันแต่ในฐานะที่ตัวเองยังเป็นจุดเล็กๆเริ่มต้นตรงนี้นะคะก็คือในบทบาทที่ตัวเองทำได้ก็คือสร้าง quality ของสิ่งที่เป็นงานวิจัยตรงนี้แล้วเข้าไป support ในการที่จะขับเคลื่อนตรงนี้แต่โจทย์ที่เขามาขายให้เราเนาะที่ทำให้เราแกล้งไปนั่นก็คือเพื่อของ Pub Interest เพราะว่าตัวหน้าที่ของแหล่งทุนอย่างเราเนี่ยก็คือเพื่อที่ทำให้เกิดความเท่าเทียมแล้วก็การเข้าถึงของเรื่องของระบบการแพทย์แล้วก็สาธารณสุขตรงนี้ค่ะอันนี้ก็คือเป็นโจทย์ของสบส.ที่ให้การสนับสนุนทุนตรงนี้แต่ว่าจากประสบการณ์ที่เราก็ได้บริหารจัดการทุนเนาะคือคำถามมากมายจาก user end user ทั้งหลายเนี่ยการที่มันจะทำให้เกิดpublic interest เกิดขึ้นมาได้เนี่ยภาคธุรกิจเนี่ยค่ะต้องเข้ามาซัพพอร์ตเพราะว่ามันก็จะคุยกันถึงเรื่องการต่อรองราคาหรือคอสที่มัน invest ลงไปตั้งแต่เริ่มต้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ยังแบบมี question มากมายเพราะว่าอย่างที่ประสบการณ์ที่เราให้ทุนสนับสนุนในเรื่องของการพัฒนาเรื่องของอุปกรณ์ทางการแพทย์นะคะแล้วพอถึงจุดนึงที่เราต้องการภาคเอกชนเข้ามาร่วมลงทุนนะคะทีนี้พอเข้าไปสู่ของการร่วมลงทุนสามารถที่จะผลิตแล้วก็ขายได้แต่ปรากฏว่าเราก็มองทาร์เก็ตที่ตลาดภาครัฐก็คืออย่างเช่นตอนนี้ที่เราผลิตตัวเครื่องมือแล้วเราก็เสนอเข้าไปสู่ชุดสิทธิประโยชน์ของสปสช.เพื่อให้เกิดการเบิกจ่ายแล้วก็มีการซื้อนะคะสนับสนุนตรงนี้แต่ว่าเงื่อนไขของภาครัฐก็คือก็ต้องได้ราคาที่ถูกนะคะในการที่จะทำให้คนทั้งประเทศนะเข้าถึงได้แต่ในขณะเดียวกันภาคเอกชนที่ Westing Invest เรื่องของงบลงทุนตรงนี้เนี่ยเขาก็บอกว่าถึงแม้เขาจะได้วอลลุ่มจากการผลิตที่จะไปขายของภาครัฐแต่ว่ารีเทิร์นมันก็ยังไม่สามารถกลับมาเนี่ยค่ะอันนี้มันก็ยังเป็นประเด็นอยู่นะคะในแง่ของการพัฒนาจากเริ่มต้นตรงนี้ในแง่ของการมีส่วนร่วมของภาครัฐเรื่องของ Public Interest แล้วเรื่องของการสร้างรีเทิร์นในเรื่องของภาคธุรกิจเนี่ยค่ะค่ะก็ขอบคุณทุกท่านมากนะคะในตอนแรกเป็นความคิดเห็นที่ดีอันนี้ตรงประเด็นเรื่องของ Public Interest นะครับผมว่าเป็นประเด็นสำคัญเลยล่ะที่เราจะต้องมาพิจารณาว่าเราจะบาลานซ์ระหว่าง public interest กับ private ได้ยังไงนะครับทีนี้เนี่ยอาจจะขอโยนคำถามคำแนะนำจากทางไปทางอาจารย์สันสนีหน่อยเพราะมีผู้เชี่ยวชาญทางด้านทั้ง public และ private ด้วยแล้วก็มีประสบการณ์ด้านนี้นะครับคือในอนาคตเนี่ยมันมีเทรดหลายอย่างแหละไม่ว่าจะเทรดจากแพนดามิกที่เป็นโควิดเองหรือ aging society ที่เราจะต้องใช้ยามากขึ้นภาครัฐที่จะต้องแบกรับค่าใช้จ่ายในเรื่องของสวัสดิการมากขึ้นนะครับอันนี้เราจะบาลานซ์ระหว่าง public กับ private interest ยังไงหรือมันมีแนวทางยังไงบ้างครับอาจารย์
จริงๆอยากจะให้ดูสไลด์แรกนะคะที่เตรียมมามีสไลด์เดียวเขาจริงๆเขาบอกไม่ให้เตรียมแต่ว่าช่วยเปิดสไลด์ที่เมื่อกี้คือจริงๆต้องบอกนะคะว่าตั้งแต่ปี2563เป็นต้นมานะคะที่มีการเปลี่ยนแปลงการให้ทุนของประเทศไทยนะคะจากเดิมที่เป็นแหล่งทุนที่ไม่ได้มีการsynchronize กันนะคะตอนนี้เขา synchronize กันมากขึ้นนะคะแล้วก็มีตั้งแต่ที่บอกมี9 PMU นะคะทั้งหมดเนี่ยนะก็จะมีวช.ใช่ไหมคะแล้วก็มีบพค.นะที่เขาจะดูแลอันดูเส้นข้างล่างสีชมพูนะคะก็จะมีแล้วก็มีเงิน fundamental fund ซึ่งเป็นเงินวิจัยที่ปกติเนี่ยภาครัฐจะให้ไปยังหน่วยงานรัฐทั้งหมดนะรวมทั้งมหาวิทยาลัยด้วยเนี่ยอันนี้มันจะฟัน basic research อยู่แล้วนะคะก็มีประมาณ 40% นะคะของเงินวิจัยทั้งหมดนะเขาจะเรียกเป็น fundamental fund เสร็จแล้วก็แล้วก็มีบางส่วนของ 60% นะคะที่อย่างอยู่ที่บพค.นี่จะได้มาจาก 60% นี้ด้วยหรือวช.นิดหน่อยนะเป็น strategic fund แต่ว่าเขาจะมาให้ตอนช่วงแรกๆเพราะฉะนั้นจริงๆอ่ะมีคนบอกว่า basic size ให้เงินน้อยจริงไม่จริงนะเพราะว่าถ้าบวกกันจริงๆแล้วอ่ะ basic size จะเยอะอยู่นะคะเพราะว่ามันมี strategic fund มาจากตัววช.กับบพค.ซึ่งจริงๆอยู่ใน strategic fund แต่ว่าไม่เคยเอามาพูดนั่นเองอันที่สองนะก็คือจะเห็นว่าตรงช่วงกลางเนี่ยมันเป็นบพค.นะคะบพค.เนี่ยก็จะเป็นหน่วยงานที่เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันก็คือว่าเขามี requirement ว่าจะต้อง matching กับเอกชนนะเนื่องจากว่าเรารู้อยู่แล้วว่าการที่เราจะเข้าไปสู่กระบวนการพัฒนาใช้คำนี้กว่าพัฒนาหรือนวัตกรรมต่างๆหรือพัฒนาเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยรวมถึงการลงทุนเนี่ยมันต้องเริ่มเอาเอกชนดึงเข้ามาเร็วไม่ใช่ดึงมาช้าแบบเอกชนไทยสมัยก่อนนะเอกชนไทยสมัยก่อนเนี่ยไปรอรับที่8 9เนี่ยไปซื้อทอยเทคโนโลยีมาแล้วก็มาทำบริษัทผลิตเฉยๆนะแล้วก็ขายนะฮะจะเห็นได้ว่าตอนนี้เมืองไทยถึงตลาดหุ้นถึงแย่ที่สุดนะฮะไม่มีทุกคนก็ขึ้นกันหมดแล้วตอนนี้ประเทศไทยตลาดหุ้นก็ยังเหมือนเดิม 1,300 เนี่ยนะฮะเพราะว่าเราไม่มี innovation เลยของเราเองนะฮะเราต้องแก้ปัญหาอันนี้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมืองไทยเนี่ยก็ generous ขึ้นเยอะที่ให้ทุนไปถึงบพค.นะฮะซึ่งจริงๆต่างประเทศดูสิคะไม่มีหรอกค่ะเขาให้ public funding จบแค่นี้เห็นไหมคะจบแค่ understanding disease mechanism หรือ discovery เริ่มต้นเท่านั้นเองนะคะแต่ว่าเราเนี่ยใจดีขึ้นนะคะกว่าเดิมทีนี้ก็มีอีกทุนอีกแหล่งทุนอย่างของ T-cell เนี่ยนะคะเขาก็จะให้ตอน789ตรงช่วงผลิตหรือช่วงที่เป็น post จากการผลิตแล้วเช่นเวลายาเนี่ยมันต้องมีpost marketing surveillance เนี่ยอย่างไอ้พวกอะไรทั้งหลายเนี่ยเราก็มีการให้ช่วยบริษัทเพราะสมัยก่อนบริษัทต้องจ่ายเองหมดนะเป็นคนทำอันนี้นะ survey ต่างๆตอนนี้ก็มีที่ C-cell ก็สามารถให้ได้หรือ research utilization นะถ้าต้องการจะมาปรับกระบวนการอะไรเนี่ยนะหรือต้องการจะไป register เพิ่มเติมเนี่ยก็สามารถจะมาขอ research utilization ได้ค่ะอันนี้ก็จะเห็นได้ว่ามันก็พยายามแล้วนะที่จะให้เงินมากขึ้นนะทั้งที่ประเทศเราก็ไม่ได้มีเงินเยอะมากแต่ว่าเมืองไทยเนี่ยค่ะมันมีปัญหาอยู่อย่างนึงคือมหาวิทยาลัยเนี่ยตั้งสตาร์ทอัพเนี่ยแต่มหาวิทยาลัยไม่เข้าใจสตาร์ทอัพที่ถูกต้องสตาร์ทอัพจริงๆแล้วเนี่ยเขาไม่มีใครหรอกที่เอาอาจารย์มหาวิทยาลัยมาทำเป็น full time CEO สตาร์ทอัพในโลกนี้นะมันจะต้องมีมหาลัยอย่างดีก็ส่งมาเป็น CTO หรืออะไรอย่างเงี้ยเป็นพาร์ทไทม์นะคะหรือไม่ก็มาเป็นคอนซัลเทนต์นะหรือไม่ก็มาเป็นบอร์ดแต่ว่าเมืองไทยเนี่ยมันมีบางมหาลัยนะโดยเฉพาะมหาลัยใหญ่ๆบางมหาลัยเนี่ยที่ประหลาดมากยังไม่เข้าใจเลยในเรื่องนี้นะแล้วก็อันนี้คือ conflict of commitment conflict of interest และ commitment ทั้ง2 อย่างซึ่งจริงๆแล้วอันเนี้ยจะต้องปรับใหม่สตาร์ทอัพก็จะต้องมีถ้าเป็น NIH iCore ที่ให้ทุนนะหรือ NSF iCore สตาร์ทอัพก็ต้องมีบอร์ดที่สตรัคเจอร์ที่ชัดเจนและส่วนใหญ่ที่ทำเรื่อง medical นะฮะบอร์ดเขาจะต้องมีตั้งแต่ intellectual property lawyer นะมี regulator เก่าๆอยู่นะหรือไม่ก็คนที่ยังเป็น regulator อยู่เคยมีประสบการณ์เรื่องบริษัทยาหรือบริษัทเครื่องมือแพทย์มาคือมี business
พาร์ทเนอร์เอ็นบิสซิเนสต่างๆเนี่ยอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยบอร์ดไม่ได้ใหญ่นะประมาณ7คนเนี่ยแต่ว่าเขาอะ cover หมดทุกอันแล้วก็ decision ของสตาร์ทอัพเนี่ยอยู่ที่บอร์ดเยอะอย่างเช่นสมมุติเราจะเป็นสตาร์ทอัพที่จะไปทำ API สมมุติจะไปทำ drug discovery เนี่ยอยู่ต้องมีไพป์ไลน์นะไม่ใช่อยู่ดีอยู่มาถึงอยู่นักวิจัยอยากทำอะไรก็ทำอะไรเงี้ยไม่ใช่นะมันต้องมีไพป์ไลน์ที่ถูก approve โดยบอร์ดว่าสมควรจะไปทำต่อหรือเปล่านะแล้วก็เป็นเรื่องใหญ่มากนะคะเรื่องพวกนี้นะคะนักวิจัยไม่มีสิทธิ์จะมาบอกว่าcomplain นะถ้าเขา terminate project นะยกตัวอย่างสยามไบโอไซน์นะยกนิดนึงก็แล้วกันเราเคยผลิตอัลฟาอินเทอร์เฟอรอนนะฮะอินเทอร์เฟอรอนอัลฟาเพื่อที่จะรักษาไอไวรัสตับอักเสบ B กับ C นะพอมันมีไอโปรตีเอสอินฮิบิเตอร์ออกมานะเราสต็อปโปรเจกต์นั้นเลยทันทีฆ่าทิ้งได้เลยเพราะว่าคุณไม่มีทางสู้โปรตีเอสอินฮิบิเตอร์ได้คอมไบน์ทรีทเมนต์ของเขาเนี่ยไวท์เอาท์ไวรัสออกจากเลือดเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยของแบบนี้มันต้องกระทันหันแล้วก็บอร์ดเป็นคนตัดสินใจมันคนละแบบกันมันไม่เหมือนมหาลัยที่อยู่ใหญ่จะสนใจจะทำอะไรอยู่ก็ทำไปไม่ใช่เนี่ยเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วไอ้ไมโครอะค่ะมันจะเห็นมันมีผู้เล่นเนี่ยมันจะเข้ามาเป็นไมโครแล้วอินเวสเตอร์เนี่ยมันจะเป็นเวนเจอร์แคปหรือไม่ก็เอ็นจิลอินเวสเตอร์นะแล้วพอมาถึงระดับที่เป็นโปรดักชันนะคะมันไปไม่ได้แล้วสตาร์ทอัพนะมันสตาร์ทอัพมันไม่มีทางที่จะมีเงินไปทำโปรดักชันเพราะฉะนั้นมันจะสังเกตมันเป็นมิดไซส์หรือไม่ก็เป็นมาฟาร์มไบโอฟาร์มาใหญ่ๆมาแล้วจริงๆแล้วในเมืองนอกเนี่ยฟาร์มาใหญ่ๆก็เข้ามาตั้งแต่ product development แล้วนะคะหรือไปจนถึง manufacturing เนี่ยมันก็จะเป็น large ละส่วนใหญ่เพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าเราต้องปรับตัวเราอะไม่ใช่เราคิดว่าฉันเป็นมหาลัยจะผลิตวัคซีนไปจน register เป็นความเข้าใจที่ผิดที่สุดต้องปรับใหม่แล้วนะคะนักวิจัยค่ะและฉันเป็นหมอฉันไม่เคยเห็นแม้กระทั่งเฟอร์เมนเตอร์อย่างเงี้ยฉันจะผลิตวัคซีนไม่ต้องคิดเลยค่ะฝันไปเลยแล้วก็เจ๊งมาแล้วให้เห็นนะแล้วก็หลายเรื่องเนี่ยมันต้องมีความรู้ที่ถูกต้องอะนะของการเรารู้ควรจะเล่นบทบาทอะไรเราควรจะ exit ที่ไหนเราควรจะ exit ตรงไหนอันนี้เป็นสิ่งสำคัญที่อยากจะฝากเอาไว้เพราะฉะนั้นการขอทุนขอให้ถูกแหล่งทุนถูกแหล่งทุนมันไปได้แน่นอนนะอย่างบพขเนี่ยก็เราให้ทุนนะ API ยากำพร้าตอนนี้ยากำพร้าเป็นBig Rockของบพขอันหนึ่งนะเราให้Radioactive Label ยามะเร็งนะแล้วก็ให้ Facility ที่จะต้องให้ได้มาตรฐาน GMP นะเพราะตอนนี้ไม่มีนะมีโรงพยาบาลที่ทำเองแต่ไม่มีมาตรฐานแล้วก็ไม่มี Occupationalhealth and safety เลยฮะที่จะป้องกันคนที่ทำเราก็ให้อย่างยกตัวอย่างแอนตี้บอทูลินัมท็อกซินนะอันนี้เราก็สปอร์ตสภากาชาดไทยเพราะว่ามันเป็นส่วนที่กินเออะไรนะหน่อไม้กระป๋องแล้วก็ตายเป็นเกือบร้อยคนอย่างเงี้ยนะมันต้องมีของแบบเนี้ยนะคะซึ่งเวลาซื้อก็ซื้อยากแล้วก็ไม่ค่อยมีขายอย่างเงี้ยก็คือเราให้นะหรือแอนติเจนยกตัวอย่างimmunology เพราะตัวเองเป็น immunologist นะคะแล้วก็วัคซีน allergen vaccine อย่างเงี้ย allergen kit ที่จะตรวจของพวกเนี้ยเราควรจะทำเพราะว่าไอ้ allergy ในบ้านเราก็ต่างจากที่อื่น species ของmice หรือ species ของcockroach เนี่ยมันก็จะไม่เหมือนกับที่อื่นเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายอย่างเนี่ยเราก็ให้นะแล้วก็อย่างกรณีATMP นะซึ่งเป็นยากลุ่มใหม่นะซึ่งจริงๆแล้วก็ยังแปลชื่อกันผิดนะเพราะว่ามัน Advanced Therapy Medicinal Product ไม่ใช่ Medical Product แต่แปลเป็นภาษาไทยบอกเป็นผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ขั้นสูงจริงไม่ใช่มันผลิตภัณฑ์ยาขั้นสูงเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเราก็ให้นะแล้วก็น่าภูมิใจที่เมืองไทยมีคนที่ทำยาเองนะคะตั้งแต่เริ่มต้นเทคโนโลยีเองนะคะอย่าง Genetic Bio เนี่ยเราก็ซัพพอร์ต T cell ก็ซัพพอร์ตกับบพค.นะคะให้แล้วก็รวมถึงเวกเตอร์ที่จะเป็นโรงงานจะผลิตเวกเตอร์ในอนาคตนะคะซึ่งจริงๆแล้วสำคัญแล้วก็คนไม่รู้ว่าเวกเตอร์ต้องได้ GMP นักวิจัยในมหาวิทยาลัยก็ยังไปเลี้ยงเวกเตอร์เองนะคะแล้วก็มาคิดว่าจะฉีดเข้าไปในคนไข้นะคะอันนี้เป็นความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องเยอะมากนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วมันมีอะไรที่เราคิดว่าควรจะต้องคุยกันแชร์กันอย่างเงี้ย
บ่อยๆในเวทีแบบนี้ซึ่งมันจะทำให้นักวิจัยเข้าใจมากขึ้นเรื่องบพค.จะไปให้ทุนผลิตนักวิจัยในโรงงานเนี้ยมันเป็นไปไม่ได้หรอกค่ะไม่มีโรงงานไหนที่คุณเนี่ยเข้าไปทำหรอกนะเขามันเป็นเทรดซีเครทมันเป็นความลับทั้งนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยการเราจะส่งคนไปทำ ATMP ที่ญี่ปุ่นเนี่ยเรายังต้องไปขอ professor ญี่ปุ่นกับบริษัทญี่ปุ่นเลยว่าบพค.จะขอเป็นให้ทุนอันนี้ได้ไหมแต่ว่าอันนี้ยังมีความจำกัดอยู่ของรัฐบาลไทยนะคะนั่นหมายคิดว่าเราไปเรียนหนังสืออย่างเดียวนะไม่เคยคิดว่าจะต้องไปทำงานในโรงงานเพราะจริงๆการทำงานในโรงงานเนี่ยมันคนละเรื่องกับการเรียนหนังสือนะคะแล้วก็ในเรื่องของการผลิตเนี่ยเรียนหนังสืออย่างเดียวมันผลิตไม่ได้เพราะฉะนั้นอันนี้ก็จริงๆแล้วก็ฝากท่านผู้ที่จะมีอินฟลูเอนซ์ต่างๆด้วยนะคะว่าอันนี้มันต้องปรับใหม่ละทุนก็ไม่ใช่แต่ให้บพค.ให้ทุนอย่างเดียวสนใจน่าสนใจในประเด็นที่อาจารย์แนะนำว่างานวิจัยอะค่ะมันไม่ควรจะเป็นงานวิจัยที่เน้น publication อย่างเดียวแต่มันเป็นงานวิจัยที่จะ develop ไปสู่การออกตลาดเนี่ยค่ะอาจารย์คิดว่ามีแบบlesson learned จาก case study ที่แบบสำเร็จและ fail อะค่ะอาจารย์ที่อยากจะช่วยแชร์ว่าเราจะทำยังไงให้เราปรับจูนกันระหว่างนักวิจัยแล้วก็ทางฝั่งของเอกชนนะคะให้มาเจอกันตรงกลางที่เอกชนเขาจะสามารถเสี่ยงในระดับ PRL ที่มันต่ำลงได้นิดหน่อยอะค่ะอาจารย์แล้ว benefit ที่เขาจะได้จากที่บพค. lesson learned มาค่ะตอนโควิดนะยกตัวอย่างตอนโควิดเนี่ยเห็นชัดจริงๆนักวิจัยเก่งๆไม่ได้อยู่แต่ในมหาลัยอันที่ diagnostic kit ที่เราทำ real time RT-PCR เนี่ยอยู่ในกระทรวงสาธารณสุขนะชื่อดร.พิไลรัตน์ใช่ไหมพิไลรัตน์โอกาดะเนี่ยนะแล้วก็คนนี้เป็นคนที่ sequenceไวรัสตัวแรกที่เป็นคนไข้ที่เข้ามาเมื่อเดือนธันวาเนี่ยได้แล้วเขาก็ deposit sequence เนี่ยที่ WHO นะฮะตั้งแต่เดือนมกราคมนะฮะตอนนั้นอ่ะประเทศใกล้จะปิดละเดือนมีนาเนี่ยไม่มีทางเอาอะไรเข้ามาได้ละเพราะฉะนั้นเราก็คิดละเมษาเนี่ยจบเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็คิดละทุกคนตื่นเต้นว่าจะต้องผลิตไอ้ชุดตรวจ real time RT-PCR เพราะมันเป็น gold standard จะทำยังไงนะฮะมันก็จะต้องหาบริษัทที่ผลิตเอนไซม์ได้นะยกโชคดีสยามเบอร์ไซขายเอนไซม์polymerase หลายตัวนะคะเราก็เลยคุยกันกับทางกรมวิทยาการแพทย์แล้วก็ใช้วิธีการนี้เป็นตัวผลิตนะแล้วก็ได้ต้องบอกว่าได้คิดที่ต้นทุนต่ำนะเพราะว่าเอนไซม์นั้นเราก็สามารถผลิตให้ทั้ง3ตัวเลยนะคะทั้งเอนไซม์ทั้งหมดนะคะรวมทั้งมาสเตอร์มิกซ์ด้วยนะเพราะเราผลิตขายอยู่แล้วนะก็ทำให้เราสามารถผลิต for research use only ได้เพราะตอนนั้นสยามบริษัทยังไม่มี ISO 13485นะคะรัฐบาลให้เงินมาผลิตออกมาได้ใช้ได้ทั้งประเทศพอสุดท้ายเนี่ยเราค่อยไปอัปเกรด facility เราให้ได้ ISO 13485นะคะแล้วก็ register OY ถึงจะขายเป็นเป็นเปลี่ยนกล่องนะเปลี่ยนแบรนด์ทำแบรนด์ branding ใหม่เพราะฉะนั้นอันนี้เป็นให้ดูว่า success case เนี่ยมันมีถ้าสมมติว่าอยู่หาพาร์ทเนอร์ที่ถูกต้องได้แล้วก็มี freedom to operate อันนึงสำคัญที่นักวิจัยไทยไม่เข้าใจคือ freedom to operate สยามบริษัทมี freedom to operate ที่จะผลิต master mix แล้วก็ enzyme know-how intellectual property เป็นของดร.พิไลรัตน์ โอกาดะเพราะฉะนั้นของรัฐบาลนะคะของกระทรวงสาธารณสุขเพราะฉะนั้นเนี่ยทั้งหมดเนี่ยมันมี FTO ในการที่จะไปใช้นะแล้วก็ขายได้ด้วยต้นทุนก็สู้กับจีนได้นะคะประมาณเราต้องดูต้นทุนด้วยนะ190บาทไม่ใช่มาถึงบอกฉันอยากจะทำ CRISPR Cas นะทำมาจนจบ1 ISO 13485ทำเพื่ออะไรคะเพื่อโชว์ว่าคุณได้ ISO 13485แต่ต้นทุนเท่าไหร่600บาทคุณจะไปขายใครคะเป็นชุดแค่กันกรองเฉยๆนั้นไม่ใช่ชุด diagnostic แล้วคุณต้องรู้ว่ามันไม่เหมือนกันชุดกันกรองโรคเนี่ยมันไม่มีความหมายมันก็คือ ATK นั่นเองถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยให้ทุนไปก็ไม่มีประโยชน์อันนี้ต้องดูดีๆอันที่สำคัญอีกอันคือเรื่องวัคซีนคุณไม่จำเป็นหรอกต้องผลิตตั้งแต่ต้นน้ำเองนะบางอย่างเนี่ยมันไม่มีคุณไม่มีศักยภาพคุณก็ต้องยอมรับนะบางอย่างคุณก็ต้องเทคทรานสเฟอร์มาแล้วก็อย่างน้อยเราใช้ฟาซิลิตี้ที่เรามีในการผลิตได้นะยกตัวอย่างอันนี้ก็เป็นอีกอันนึงก็คือต้องชมว่าโชคดีที่มหิดลนะอันนี้ต้องให้เครดิตมหิดลและ SCG เนี่ยมี collaboration กับ Oxford University เราก็เลยเจรจากับทาง Oxford ก่อนเราไม่ได้เจรจากับ AstraZeneca ก่อน
พราะถ้าเจรจากับ AstraZeneca ก่อนตายเนี่ยแกนะเราก็เจรจากับ Oxford University ก่อนเลยว่าขอได้ไหมนะ Tech Transfer จาก Astra เนี่ยมาเพื่อที่แล้วก็ให้เมืองไทยเนี่ยนอกเหนือไปจาก SK Bioscience ที่เกาหลีเนี่ยขอเมืองไทยสยามเบอร์ซานเป็นคนผลิตวัคซีนเพื่อ Southeast Asia นะตลาด Southeast Asia กับ Australia New Zealand ปรากฏว่าเขาก็มาดูเขาก็ขอดู facility ตอนนั้นมาไม่ได้ก็ถ่ายให้ดูทั้งโรงงานเรามีถัง 2,000 ลิตร2ถังเขาดูไซส์ถังเลยค่ะเพราะว่าเขาเราแข่งกับใครไต้หวันกับสิงคโปร์ไต้หวันมีถังแค่500ลิตรนะเพราะฉะนั้นไม่คุ้มนะก็ 2,000 ลิตรเขาก็เลยบอกยอมอ่ะเพราะเราก็ต้องยอมปิดฟาซิลิตี้ผลิตยาที่เป็นผลิตฟาซิลิตี้สะอาดนะมาทำอะดีโนแอสโซเชียตไวรัสสกปรกแล้วก็เนี่ยเปลี่ยนหมดทั้งหมดนะเพื่อที่จะรับเทคโนโลยีรับเทคโนโลยีเขาก็บินมาถ่ายทอดเทคโนโลยีไม่ได้นะต้องชมว่าเจ้าหน้าที่เราเก่งแค่ไหนนะดูวิดีโออย่างเดียวนะแล้วถ่ายทอดเทคโนโลยีจากต้องบอกว่าออนไลน์อย่างเดียวแล้วสุดท้ายก็สามารถเรจิสเตอร์ได้ทั้งที่ Australia Therapeutic Food Administration ด้วยนะคะไม่ใช่แค่เมืองไทย WHO ถึงได้ยอมรับนะคะไม่งั้นเนี่ยไม่ได้เพราะฉะนั้นมันมี success case มาก่อนนะแต่ว่าเราต้องหาพาร์ทเนอร์ที่ถูกแล้วก็ใช้ open innovation ให้ดีนะเราไม่มีทางทำเองได้ทุกอย่าง consultant ก็ต้องจ้างนะคะอย่าไปคิดว่าไม่จ้างvalidation ก็ต้องไปใช้บริษัทยาไปใช้บริษัท validate ต่างประเทศจะเข้า EU ก็ต้องดูควรจะเข้าประเทศไหนบางประเทศ regulation สูงไปเข้าก็จะจอดอยู่ตรงนั้นเราก็อาจจะต้องเข้าประเทศที่ regulation ไม่มีทริคของมันอยู่นะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วมันมี know how หลายๆอย่างที่จำเป็นต้องได้จากหลายๆ party นะคะอันนี้หรือเราจะไปทำclinical trial ยาตัวแรกของสยามไบโอเนี่ยที่ออสเตรเลียเราก็ต้องดูออสเตรเลียไม่ต้องมียา GMP ก็ได้เอ้ยไม่ต้องได้ GMP ก็ได้จริงๆแล้วเนี่ยนะแต่ว่าโอเค GMP comply GMP compliance ได้สัตว์ทดลองอาจจะน้อยกว่าหมายถึงว่า regulation ในสัตว์แต่เขาก็ขอให้ทำอะไรเงี้ยนะแต่ว่ามันสามารถเข้าไปขอทำใช้ CRO นะ contract research organization ที่ออสเตรเลียได้แล้วก็ใช้facility ที่มหาลัยเขาได้เพราะฉะนั้นบางอย่างเนี่ยเราต้องรู้อะอันนี้มันเป็น trade secret ทั้งนั้นถามบอกว่าใครจะมาสอนไหมหรือบริษัทเขาจะมาบอกไหมเขาไม่บอกกันหรอกนี่ก็เป็นประเด็นที่สำคัญนะครับในความรู้ในเรื่องของการกระบวนการผลิตนะครับในอุตสาหกรรมเพราะว่าถ้าเรียนมากสุดใน PhD ก็ตามก็ไม่ได้มีอย่างนี้อยู่เพราะเป็นความรู้ที่อยู่ในของอุตสาหกรรมและต้องไปเรียนรู้ในอินดัสทรีจริงๆนี่ก็เลยจะมาถามเรื่องทรัพยากรบุคคลล่ะว่าเราแนวทางในการที่จะพัฒนาบุคคลนี้มันจะมีกลไกยังไงที่จะสามารถดึงความรู้เทคโนโลยี localization พวกนี้มาพัฒนาในประเทศได้อาจจะลองถามปปค.อาจารย์ก็จะเป็นโจทย์ที่สำคัญนะครับในการที่เราจะต้องสร้างคนเพื่อที่จะไปทำทั้งในด้านอุตสาหกรรมเนี่ยแล้วก็ทางด้านการที่ทำวิจัย R&D ในขั้นเบื้องต้นเราก็ต้องยอมรับก่อนว่าจริงๆในปัจจุบันเนี่ยในประเทศเราเองในเรื่องของ R&D ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการพัฒนายาใหม่อาจจะมีเรื่อง limitation ในการที่เราจะไปดำเนินการวิจัยได้ระดับหนึ่งซึ่งส่วนใหญ่ก็ยังอยู่ในห้องปฏิบัติการในศูนย์วิจัยจะเป็นส่วนใหญ่นะครับสิ่งที่ทางปปค.ดำเนินการอยู่ณปัจจุบันนี้แต่อาจจะเป็นแผนงานอื่นแต่ยังไม่ได้ลงมาในเรื่องของที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับทางด้าน API หรือ Drug Discovery มันจะเป็นโจทย์ทางด้านอื่นที่เป็นทางด้านอาหารทางด้าน Bioinformatics อย่างนี้เป็นต้นซึ่งก็เพื่อรองรับแผนต่างๆที่ประเทศไทยมีเช่น Genomic Thailand อย่างนี้เป็นต้นนะครับก็จะมีเรื่องของการสร้างกำลังคนที่ขาดแคลนทางด้าน Bioinformatics รวมถึงเรื่อง Health Data ต่างๆเรื่อง AI ต่างๆที่ทางปปค.ก็มุ่งเน้นนะครับก็ในแพลตฟอร์มที่มีอยู่ตอนนี้ที่พยายามจะสร้างก็คือการที่เราพยายามจะทำยังไงที่หลังจากที่คนจบแล้วหรือเตรียมเพราะว่าตรงปปค.เองก็จะมีการให้ทุนซึ่งให้เฉพาะได้ระดับ postgrad กับ postmaster นะครับและปัจจุบันก็จะมีเป็น postmaster หรือ postdoc ที่ส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นถ้าเป็นโจทย์ทางด้าน frontier เราก็จะมีการให้ทุนวิจัยไปเพื่อให้คนที่จบ postmaster หรือ postdoc แล้วมีการเตรียมตัวทางด้านการทำวิจัยรวมถึงการสร้างคนเพื่อที่จะทำวิจัยในสาขาที่ประเทศไทยเราต้องการ
อีกด้านหนึ่งก็คือจะเป็นเรื่องของการที่ทำงานวิจัยกับทางภาคอุตสาหกรรมซึ่งอันนี้ก็จะเป็นชาเลนจ์ใหญ่ระดับหนึ่งเหมือนกันที่จะต้องมีคอมมิตเมนต์แล้วก็ต้องมีพาร์ทเนอร์ที่ดีที่ท่านอาจารย์ศาสนีได้พูดมาว่าจะต้องมีองค์ประกอบมีพาร์ทเนอร์มีภาคเอกชนที่ก็พร้อมที่จะให้เราเข้าไปเรียนรู้แล้วก็อาจจะต้องมีการคอมมิตเมนต์ในการที่เขาอาจจะอยากจะได้คนที่จะพัฒนาเข้าไปในหน่วยงานของเขาเขาถึงจะยอมที่จะช่วยในการพัฒนาและคนเหล่านี้ก็จะไปอยู่ในหน่วยงานของเขาในภาคเอกชนนี้เป็นต้นนะครับตอนนี้ก็พยายามจะสร้างแพลตฟอร์มต่างๆเหล่านี้ฮะที่ให้เกิดขึ้นและให้มีและเห็นภาพของการที่สร้างคนเพื่อไปตอบโจทย์ทางอุตสาหกรรมซึ่งก็ใช้ความสำคัญมากๆกับตัว end user ว่าคนที่เราสร้างไปต้องจบไปแล้วต้องไปทำงานได้จริงๆและไปทำงานในที่นั่นที่มีความต้องการจริงๆถึงจะได้ create impact ที่แท้จริงครับก็มาในส่วนท้ายของงานเสวนาแล้วนะคะอยากจะสอบถามนะคะในส่วนของแหล่งทุนว่าโอกาสที่คือแก๊ปตอนนี้มันอาจจะดูกว้างใหญ่นะคะในส่วนของการพัฒนายาใหม่ในออกสู่ตลาดไทยอ่ะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นการพัฒนายาที่เป็น new generic หรือว่าเป็นincremental modified drug ในการใช้ API เดิมแต่ว่ามีการเปลี่ยนฟอร์มหรือว่าเป็นการทำให้มันเป็น long acting อะไรพวกนี้ค่ะแหล่งทุนมีความคิดเห็นในเรื่องนี้ยังไงบ้างคะว่าให้โอกาสกับโปรเจกต์เหล่านี้มากน้อยแค่ไหนคะค่ะก็อย่างที่เมื่อกี้เล่ามาเนี่ยก็คือเป็นเฟสที่เราสนับสนุนให้อยู่แล้วก็มี2โครงการนะคะแต่ทีนี้เนี่ยก็คือถ้าเกิดในแง่ของการที่เวลาเราพิจารณาเนาะเรื่องของการให้ทุนเนี่ยค่ะคือเรามองไปเรามองไปตัวที่เป้าหมายตรงว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเป้าหมายของโครงการเนี่ยมันคืออะไรนะคะอย่างเช่นแผนที่เสนอมาเนี่ยเขาไม่ได้เสนอแผนแค่ว่าเขาจะพัฒนาตัว new drug หรือ generic หรือพัฒนา process อะไรแต่เขาเสนอว่าตอนนี้เนี่ยเขามีเรื่องของแผน API นะคะเพื่อความมั่นคงตรงนี้แหละค่ะแล้วมันทำให้เรากลับมามองย้อนดูว่าด้วยภารกิจของหน่วยงานเราเนี่ยเราให้สนับสนุนได้ไหมอย่างไรแล้วตัวแต่ละโครงการที่เขาเสนอมาเนี่ยค่ะตัว N เขาอยู่ตรงไหน Phase เขาอยู่ตรงไหนเนี่ยค่ะอันนี้ก็คือเป็นที่มานะคือถ้าเกิดอย่างที่เมื่อกี้เล่าไปนะ Phase ที่เราให้เนี่ยถ้าเกิดมองไปแล้วเนี่ยถ้าเกิดในภาคธุรกิจที่ปตท.เข้ามาร่วมมองเนี่ยค่ะมันยังไม่อยู่ในไพไลน์ของโปรดักที่เขาจะสนับสนุนนะคะหรือขยายการผลิตต่อไปในเชิงของธุรกิจแต่ว่าอันนี้ก็คืออยู่ในลิสต์ที่นักวิจัยเสนอมาว่าถ้าเกิดเราผ่านเฟสนี้ไปได้แล้วเราเห็นข้อมูลจากเอาพูดถึงงานวิจัยตรงนี้แล้วเนี่ยมันมี potential ที่จะขยายผลต่อไปได้อย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็คือเป็นเฟสคืออันนี้คือจะตอบคำถามเนาะว่าภาครัฐเนี่ยเข้ามามีส่วนสนับสนุนกับเรื่องนี้ยังไงนะคะก็คือเข้ามารับในส่วนถ้าเกิดในแง่ของแหล่งทุนเนี่ยก็คือเข้ามารับในส่วนของ R&D ที่ยังมีความเสี่ยงที่ภาคเอกชนยังไม่สามารถที่จะเข้ามาลงทุนในส่วนนี้ได้นะคะอันนี้ก็คือในแง่ของการที่ภาครัฐเข้ามามีส่วนร่วมเนาะแล้วก็ส่วนตรงปลายนะคะถ้าเกิดเหมือนกับว่าเข้าไปสู่ของการที่จะต้องเอาไปใช้ในระบบเนี่ยค่ะอันนี้ก็คือในแง่ของตัวหน่วยงานเองเนี่ยค่ะก็ทำยังไงที่จะทำให้คนหรือคนป่วยหรือว่าประชากรไทยเนี่ยมีสุขภาวะหรือการที่จะเข้าถึงระบบบริการตรงนั้นได้นะคะอย่างที่ก็คืออันเนี้ยก็คือเห็นภาพง่ายเนาะการที่เราเสนอเข้าสู่ชุดสิทธิประโยชน์หรือของการเบิกจ่ายเพราะฉะนั้นเนี่ยก่อนที่จะเข้าไปสู่การตัดสินใจตรงนั้นเนี่ยค่ะมันก็ต้องมีข้อมูลจากการวิจัยเนาะในแง่ของการที่ว่าเรื่องของการวิเคราะห์เรื่องของความคุ้มค่าความคุ้มทุนนะคะในเชิงของเศรษฐศาสตร์นะคะซึ่งในการศึกษาในเชิงเศรษฐศาสตร์เนี่ยอย่างเรื่องของการที่จะเอายาเข้ามาเบิกจ่ายได้หรือเอาเครื่องมือต่างๆเข้ามาอยู่ในระบบของการบริการเบิกจ่ายได้เนี่ยงานวิจัยในเชิงของคลินิกนะคะที่จะต้องมีการเก็บตัวอย่างเพราะว่ามันต้องกลับไปดูเรื่องของเอาท์คัมของการรักษาเมื่อใช้เครื่องมืออันนี้หรือใช้ยาอันนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะถูกคำนวณแล้วก็เก็บข้อมูลแล้วก็อาจจะต้องมีการทดสอบทางคลินิกนะคะไม่ว่าจะเป็นการเอาข้อมูลเดิมเข้ามาทดสอบใหม่อันนี้ก็คือในเฟสของงานวิจัยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงเนี้ยมันก็จะไปนำไปสู่ของการที่จะไปสู่การตัดสินใจที่จะไป utilize ไม่ว่าจะเป็นในเชิงของ commercial หรือว่าในเรื่องของการที่จะเอาไปทำให้เกิดเรื่องของ public interest อย่างที่ถามกันมานะคะทีนี้แต่ว่ามันก็ยังมีแกปอยู่นะคะเพราะว่าในแง่ของการที่ภาครัฐเนี่ยเข
ข้ามาในการที่จะมาเรื่องของ Public Interest เนี่ยก็คือมันก็ต้องไปมองไปถึงเรื่องของบัดเจ็ตต่างๆนานาทีนี้perception ของคนที่จะเป็นคนจ่ายเงินของภาครัฐเนี่ยสิ่งที่เขามองอย่างเดียวก็คือเรื่องของราคานะคะเรื่องของ price แต่เขาก็ไม่ได้มองกลับมาย้อนว่าโหเส้นทางกว่ามันจะมี investment ไม่ว่าเรื่องของกำลังคนเรื่องของเงินอย่างเงี้ยค่ะมันมี invest มากกว่าเม็ดเงินที่เราลงทุนไปนะคะทีตรงนี้เนี่ยมันก็ต้องมีการที่จะต้องเรียนรู้สร้างกระบวนการรู้แล้วก็การเข้าใจนะคะอย่างเงี้ยอย่างในแง่ของตัวเองนะคะท่านในการพิจารณาโครงการนี้ที่ให้ทุนไปเนี่ยคือเรามองถึงว่าตอนที่ภาคีเครือข่ายของงานวิจัยชิ้นนี้เนาะนอกเหนือจากนักวิจัยเองเนี่ยที่ทุกแหล่งทุนน่ะก็จะต้องถามนะว่าเฮ้ย end user เนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมไหมเข้ามากำหนดตั้งแต่แรกหรือเปล่าเนี่ยค่ะกับไอตัวโครงการ API อันนี้นะเราเห็น end user ก็คือตัวที่จะคนที่จะเอาไปขยายผลในเฟสแรกก็คืออพ.เนาะคือเขาจะไปแง่ของการที่จะจากระดับสเกลเนี่ยไปสู่ของไพลอตสเกลหรือไปสู่ระดับของการขยายในเชิงอุตสาหกรรมนะคะในแง่ของบิสเนสเนี่ยก็คือปตท.เนี่ยเราก็มีความคาดหวังว่าในเรื่องของคอมเมอร์เชียลตรงนี้เรื่องของการทำตลาดหรือการที่เขาจะมาลงทุนในส่วนนี้เนี่ยก็ถือว่าก็คือเขาก็จะเป็นผู้ร่วมที่ดีมากนะคะในแง่ของตัวเฟสแรกที่มันเริ่มก่อตั้งกันขึ้นมาตรงนี้นะคะเพราะนั้นเพลเยอร์ทั้งหมดนะคะผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดก็คือคิดว่าในส่วนตรงนี้ดีเฟสนี้ก็ถือว่าเป็นองค์ประกอบที่ค่อนข้างที่จะแบบว่าครบละแต่ในส่วนของดีเทลเนี่ยมันจะไปถึงตรงนั้นก็คือมันต้องมีการเขาเรียกว่าการมีส่วนร่วมของภาครัฐแล้วก็ภาคเอกชนนะคะเข้ามามากกว่านี้นะคะในการที่จะเข้าไปนะคะโจทย์สำคัญก็คือทำยังไงให้คนที่จะจ่ายเงินนะคะไม่ว่าจะเป็นภาคเอกชนเนี่ยคือมองว่าคือต้นทุนจริงๆมันคือเท่าไหร่แล้วเรายังจะซับซิไดซ์ในส่วนนี้แล้วก็รอถึงที่จะแบบว่ารีเทิร์นกลับมาได้ยังไงนะคะเพราะว่าอันนี้มันยังเป็นเพอร์เซพชันที่แบบเราต้องได้ของถูกเนี้ยนะคะในแง่ของการผลิตจากงานวิจัยแล้วก็สนับสนุนทุนวิจัยจากภาครัฐอย่างเงี้ยค่ะผมมีคำถามต่อจากดร.วันวิสานะครับเมื่อกี้ดร.วันวิสาพูดถึงเรื่องของยาที่เราจะขอรับทุนอะไรทั้งหลายนะครับในส่วนของกรณีที่เป็นการศึกษาเชื้อสมุนอันนี้ผมอาจจะต้องถามทางทีเซลนะครับซึ่งอยู่ในเทีย789หรือเปล่าผมไม่แน่ใจเนาะการศึกษาเชื้อสมุนเนี่ยผมจำได้ว่าตอนที่ทีเซลเคยคุยกับเราเนี่ยเคยคุยกับ TPMA เนี่ยก็มีการพูดถึงมีโครงการที่สนับสนุนซัพพอร์ตอยู่ไม่ทราบว่าตอนนี้เคลื่อนไปถึงไหนแล้วแล้วกรณีที่เป็นยาใหม่นะครับยามุ่งเป้าหรือยาอะไรทั้งหลายเนี่ยมันจะต้องผ่านการศึกษาเชื้อสมบูรณ์มาตรงนี้จะทำยังไงจะมีงบประมาณสนับสนุนไหมนะครับซึ่งผู้ประกอบการณวันนี้ที่เขาสะท้อนมาเนี่ยค่าศึกษาเชื้อสมบูรณ์เนี่ยหลักจะถึง10ล้านอยู่แล้วต่อ1ตัวเพราะฉะนั้นตรงนี้มันจะเยอะมากแล้วมันเป็นต้นทุนทำให้ราคายา finished product ที่จะออกไปในอนาคตเนี่ยมันจะแข่งขันลำบากนะครับมีคำถามที่2ถามสวรสนะครับคือเมื่อกี้เราพูดถึงบริษัทยาอยู่แห่งหนึ่งคือบริษัทลินาเรียนะครับซึ่งเขาผลิต API คือตัว anti TB นะครับช่วงปี2ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันมีประเด็นเรื่องของ impurity ในยาตัวนั้นนะครับคำถามคือณวันนี้ตัวลินาเรียเนี่ยพยายามที่จะสกัดหรือสังเคราะห์เพื่อลด impurity ตรงนี้ลงอ่ะแต่มันก็ยังทำไม่ได้ณวันนี้เขาก็เลยกำลังจะเปลี่ยนใจที่จะเป็นคน import เข้ามาแทนซึ่งตรงนี้จะแก้ไขปัญหาตรงนี้อย่างไรจะมีทุนสนับสนุนเขาเพื่อที่จะลดกดปริมาณ impurity ที่อยู่ในตัวยาได้หรือไม่อย่างไรนะครับอันนี้ก็มี2คำถามนะครับก็ response ในแง่ของการให้ทุนวิจัยนะคะของสวส.ก่อนนะคะก็คือเราไม่ได้โฟกัสอยู่ที่ว่าจะต้องเป็นภาครัฐเท่านั้นที่จะมาเสนอขอนะคะเพราะว่ามันมี regulation ที่บอกว่าใครที่จะมาขอรับทุนจากเราก็คืออันที่หนึ่งเนาะก็คือเป็นนิติบุคคลนะคะก็คืออันนี้ก็คือในแง่ของในทางกฎหมายเนาะทีนี้การที่เราจะพิจารณาให้ทุนหรือไม่ให้ทุนเนี่ยสิ่งที่เราบอกไปแล้วก็คือเรื่องของปลายทางที่ว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันไปตอบสนองต่อปัญหาในเชิงของระบบอย่างไรมี public interest เกิดขึ้นไหมอย่างไรแล้วก็เรื่องของการที่จะไปขับเคลื่อนที่จะไปช่วยเรื่องประเทศเรื่องของเศรษฐกิจก็เป็นอีกประเด็นนึงแต่ว่าหลักๆเนี่ยก็คือเรื่องของผลประโยชน์ในเชิงของระบบสาธารณสุขอะค่ะของไบโอซิมิลาร์นะฮะถ้าเกิดบอกว่ามันเป็นงานที่ยังเป็นงานวิจัย
นะฮะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยในที่เซลล์ในส่วนของคำว่าวิจัยเรามักจะไม่ค่อยพูดถึงแล้วเราบอกว่างานวิจัยเนี่ยควรจะต้องไปส่วนของที่มันเป็น lower TIL นะฮะซึ่งต้องเป็นส่วนของบปคซะมากกว่านะครับกระของเราเนี่ยมองว่าถ้าเกิดเป็น incremental พัฒนาเพิ่มเติมโดยที่ไม่มีงานวิจัยที่มันเกี่ยวข้องมากถึงขนาดนั้นเนี่ยอาจจะมาที่เราได้ครับขอบปคชีวสมมูลของบปคบปคไม่ใช่ทีเซลไม่ใช่ทีเซลทีเซลนี่ถ้าสมมุติอย่าง impurity impurity อย่างเงี้ยแล้วเคยขายได้แล้วแล้วก็ตอนนี้ไม่ผ่าน impurity แล้วอยากจะมาดูว่าจะ get rid impurity ยังไงอันเนี้ยขอ T cell ได้ค่ะแต่ว่าถ้าเป็นชีวสมมูล formulation ขอบปคแล้วบปคให้เป็น stage gate ก็คือ deliverable ต้องชัดเจนวันนี้ก็สิ้นสุดการสัมมนาในช่วงเช้าแล้วนะคะก็ในช่วงบ่ายอะค่ะเราก็ยังมีสัมมนาในเรื่องของ impurity อยู่นะคะรบกวนค่ะค่ะอาจารย์ขออนุญาตแค่1นาทีนะครับเพราะว่าผมคิดว่าดีมากที่ได้มีโอกาสมาร่วมถึงแม้ว่าไม่ได้ครบหมดเนี่ยนะครับประเด็นของผมคือเราต้องดูภาพใหญ่นะครับโดยจะต้องดูคือไม่ใช่แค่ปี2ปีผมโชคดีว่าได้ดูเป็นไม่ใช่แค่10ปีแต่มันหลาย10ปีนะครับดูว่ามันมีความก้าวหน้าเกิดขึ้นในประเทศเราหรือไม่ต้องยอมรับว่ามีนะฮะถึงแม้ว่าไม่เร็วอย่างที่อยากนะฮะแต่ก่อนนี้มีแต่มหาวิทยาลัยแล้วก็ทำงานวิจัยอะไรก็ได้หยิบขึ้นมาก็ทำไปนะครับทุนก็ไม่มีนะครับได้ทุนมาก็ไม่กี่พันบาทแต่เดี๋ยวนี้เรามีหน่วยงานวิจัยนอกจากมหาวิทยาลัยแล้วก็ยังมีบริษัทเอกชนต่างๆก็ทำวิจัยมีหน่วยงานผลิตนะฮะมีอุตสาหกรรมนะนโยบายก็มีนะครับของรัฐบาลแล้วก็มีงบประมาณพอสมควรซึ่งไม่มากนักแต่ว่ามันก็ดีแหละนะฮะไปดูอัฟกานิสถานสินะมีทุนวิจัยนะครับจากต่างประเทศด้วยมีความร่วมมือวิจัยนะครับถึงแม้ว่าจะต้องเข้ามาหากันมากขึ้นนะครับแล้วก็มีอย่างมีกำลังมีโมเดลใหม่ๆเนี่ยดร.นิติพลเสนอทริปเปิลฮีลิกซ์อะไรต่างๆดีครับน่าจะต้องช่วยกันแล้วก็ที่อยากจะเห็นคือมันต้องคุยกันมากขึ้นนะแล้วข้ามหน่วยงานมันต้องคุยกันมากขึ้นนะครับรวมทั้งคือไม่ใช่แค่ข้ามหน่วยงานด้านวิจัยหรือพัฒนาหรือผลิตเท่านั้นแต่ต้องเป็นหน่วยงานข้างบนด้วยระดับนโยบายระดับให้ทุนด้วยนะครับก็ผมคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องที่ดีนะครับถึงแม้ว่าเรายังทำดีขึ้นอีกได้แล้วก็เราน่าจะต้องมีการสร้างความสามารถและสั่งสมประสบการณ์มากขึ้นนะครับแม้เวลานักวิจัยทำ TRL ที่ยังน้อยๆอยู่เนี่ยผมคิดว่าถ้ามันเป็นความคิดที่ดีเป็นไอเดียที่ดีก็น่าจะต้องมีแนวทางที่จะสนับสนุนเขาได้ขอบคุณครับ